นานากับเท็ดดี้จะทำเมนูอาหารแสนอร่อยคนละ1เมนูค่ะกล้วยน้ำว้ายังเขียวๆอยู่แต่กล้วยหอมเนี่ยน่าจะหวานแล้วก็สุกแล้ววันนี้เอากล้วยหอมมาทำขนมกินกันดีกว่าคุณผู้ชมจากโจทย์กล้วยของเราเนี่ยนะคะนานาเอากล้วยมาทำขนมไทยค่ะแต่ชื่อเมนูของเราเนี่ยเป็นเมนูแบบฝรั่งนะก็คือเมนูมัฟฟินข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาผงฟูดีสวยและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันวันนี้มีไข่ไก่ค่ะกล้วยหอมบดนี่เป็นกล้วยหอมนะคะยิ่งสุกยิ่งดีเป็นอัมพวากะทิ 100% น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปนะคะเราจะคนส่วนผสมแป้งของเราคนส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราให้เข้ากันก่อนนานาเพิ่มความเข้มข้นด้วยการใส่กล้วยตากค่ะนานาใส่ถั่วดำต้มสุกลงไปด้วยนะก็ใส่เขาแค่3ส่วน4ของพิมพ์พอนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเนี่ยคือมัฟฟินเขาต้มมัดจำแรงนานาวางกล้วยลงไป1แว่นและวางถั่วดำต้มสุกค่ะถั่วดำต้องต้มสุกนะเพราะถ้าไม่ต้มสุกแข็งฟันแตกกินไม่ได้เลยนะคุณวางแบบนี้เหมือนเค้กกล้วยหอมเลยอ่ะเราจะเอากล้วยของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำตาลแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะเราจะพ่นไฟใส่กล้วยเรานิดนึงหอมมากๆเลยตรงเนี้ยเสิร์ฟกับไอติมกะทิหรือซอสกะทิหอมๆนะบ้าไปเลยมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม